วัสดีค่ะมื้อนี้เพิ่นไก่น้อยพากันขึ้นจากน้ํามาตะงุ่มหอยค่ะพอดีเห็นดอกบัวสิพากันไปเก็บในบัวค่ะบัวหลวงนะจ้าไปนํากันเลยค่ะดอกอันฟักหลายหลายพุ่นน่ะมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนบ่ตัวนี้แก่บ่ฝากแกพอดีไปหน่อยดอกตุ่มๆดอกนี้กำลังตุ่มมีห้อยคนมาเอาอยู่เนาะมาฝากยับกว่ามานั่นอันฝักหนึ่งอยู่ทั้งนั่นน้ำมันดึกดึกแน่จังหน่อยอุ้ยตัวนั้นแม่เอากระล่อนเนาะเจ้ากระล่อนมาบ่นี่จะไปเอากระล่อนมาติอุ้ยอุ้ยบ่ได้เอากระล่อนมาเลยบ่ได้ซ้ำเจ้าเบิ่งปลากระลังพอกินเลยโอ้คันสีกระล่อนนี่สิพอดีอยู่เดี๋ยวบุรุษน่าจะมาเก็บใหม่ผุ่นไปฟังทั้งผุ่นอันนวยแกมันแม่หลายหลายแม่อันแก่ๆมันแก่ๆมันเอาไปขัวนั่นดิฟักนึงน้อยใช่ไหมต้นท่วมหัวเลยอู้อยู่กลางๆผลหลายคืออย่างผลมาคนลองเอาอยู่เออเขาไปลงกระทั่งผลขอบทั้งผลน้ำไม่น้อยขอบทั้งผลหลายอยู่ต้องในแหวกไปได้จ้านี่ต้นมันสูงแห้งคุณเดทางนั่นดิเดี๋ยวบ่เห็นหยังให้เออพันลงมากสิเหลียวบ่เห็นพันยุข้างบนเนี่ยบักหลายนึงต้นมันก็สิจะนี่จะลอดลงไปเอาคุณนี่แปลฟังทางนั้นนั่นโอ้ดีดอกดอกอยู่ต่ำๆเพื่อนฟักบัวน่ะดิไอ้น้อยฟักหนึ่งนั่นเดี๋ยวจะฟักหนึ่งอยู่ใต้น้ำเออเม็ดมันเป็นยังไงลองแกะซิมเบิ่งนี่เด้อไอ้น้อยอันนั้นเจ้านั่งให้เจ้าหยังนั่นยืนเนาะจะยืนดิเออห้อยเขาเจ้าหักแล้วบ่เอาบ่เอาบ่ได้อู้อันแก่ๆมันแหมเต็มเลยจ้าเบิ่งแน่พุ่นฟักแก่มันถ้าไปขัวนี่ย่างแสบแล้วค่ะมีประโยชน์น้ำเดือนฟักบัวนี่นั่นเดียอันหนึ่งไปได้บ่ตัวนี้ยังไม่ท่านได้แก่ปานใดยังอ่อนๆ อยู่เบิ่งคุณงามงามบัวหลวงถ้ามีหลายๆเนี่ยเอาไปขายได้เลยด้วยค่ะนี่ฟักหนึ่งยังมาท่านดิเกคนมาหาเอาหมดหน่อยๆอยากได้ฟักแก่ไหมคุณพ่อฟักแก่อยู่หันมีบ่มีบ่ได้แค่นี้ก่อนแค่นี้ไปก่อนเออซิมเมืองแน่หน่อยทีย่างไม่ไก่ก่อนซิมเมืองรสชาติเป็นแน่แซ่บแกซิมสดๆเลยเต็มดีบ่เต็มอยู่ขมบ่ตัวนี้บ่ขมโอ้หลายคักหลายแน่เดี๋ยวมื้อหลังเฮาอันกระล้อนมาเอาน้ำพุ่นๆๆทางพุ่นน้อยๆพุ่นพุ่นมุมนึงไอ้น้อยพุ่นมุมนึงเดี๋ยวไปเอามุมนั่นก่อนค่ะพุ่นพุ่นมุมทางพุ่นมองรถเฮาจอดเลยกินไปพร้อมแซ่บซะแล้วแกบ่ตัวนี้แกเบิ่งลูกไส้มากมากินเลย
ตัวแก่ๆอันใส่มันขมบ่ขมบ่ตัวแก่ใส่ก็บ่ขมน้ำร้ายหลายๆน้ำไม่ยะหลากฝุ่นมุมทางนั้นได้ย่างอันอ้อมๆ มันซาเอาแก่อยู่บ่อยหน่อยตัวนั้นแก่บ่อยู่รอเจ้าแม่ตัวใดแก่มันก็ล้นลงน้ำหมดตัวนั้นแก่เอาไปขัวเอาไปขัวเอาฝักแก่มันก็ขัวได้เด้อจ้าแซ่บแซ่บขัวออกมาแล้วรสชาติก็สิเคลื่อนไก่ข้าเฮากินทั่วเลยค่ะฝักบัวนี่ดอกอ่อนดอกแก่มีประโยชน์หมดพุ่นมองหันดิพอดีบ่บุ๊บลงไปเด้ตัวนั้นแก่บ่แม่ฝักนั่นก็พอแล้วเมื่อแล้วหม่องน้ำมันนี่มันก็เริ่มมันคุณอยู่กลางๆเดี๋ยวต้องเอาอันแนวม่านเอาไม้ค่ะต้องมีอันแนวชูชีพแม่เคลื่อนก็ร่อนเนาะก็ร่อนมาคีแล้วก็เอาเลยบักหอยบ่ไอ้หน่อยแล้วลงงอล่องงุ้มหอยเบิ่งมันมีบ่เว้ยอยู่ฟังถ้าบ่ได้ขึ้นมาสั่มใส่ถุงยางไว้มันบ่บ่ค่อยลืมค่ะบรรยากาศรอบๆกินได้บ่ฟังกับอันเหมือนมันๆดอกบัวนี่ก็ไปไหว้พระได้ๆหน่อยดอกกำลังตุ่มๆ งามๆเลยบัวหลวงไปขึ้นหานพระได้เอาไหมอ่ะกินได้บ่ฟังมาจากมือแน่ไปอีหยังน้ำมือน่ะหอยหน่อยป๊าดมือบ่หอยแม่น่ะป๊ะฝักแก่มันเอาไปขัวจ้าถ้าได้ได้หลายนี่โอ้ยยังเสียบเลยดิค่ะนี่เดี๋ยวเพิ่นใกล้หน่อยสิกลับบ้านก่อนจ้าอันนี้ก็แวไม่เห็นเนาะข้างกลับบ้านเฮาก็ไม่เห็นดอกบัวค่ะเพิ่นก็เลยลงเก็บกับไอ้หน่อยจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้าเพิ่นสิกลับบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ